สวัสดีค่ะสวัสดีคุณนะคะกลับมาเจอกับพีชวันพีชนะคะคลิปนี้พีชจะมาพูดถึงแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งเลยอย่าง Oriental Princess นะคะจะมาแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ของ OP ชิ้นไหนที่สุดปังมีรางวัลการันตีแล้วแบบอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆในช่องของเราเนี่ยไปลองหามาใช้กันดูนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่ามีชิ้นไหนอะไรยังไงบ้างคะเริ่มที่หมวดสกินแทนก่อนเลยนะคะมีเชื่อว่าผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ Ray Natural Whitening and Firming Phenomenon Night Moisturizer ค่ะตัวนี้ได้รางวัล Pearl Iconic Beauty ด้วย Night Cream เซ็กผิวในฝันมาแล้วค่ะตัวนี้นะคะช่วยในการกอบกู้ฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะให้ผิวเราเหมือนได้หลับพักผ่อนกันอิ่มครบ8ชั่วโมงเลยแล้วก็ช่วยสร้างกรอบป้องกันล็อกความชุ่มชื้นผิวนะคะให้ผิวดูกระสับใสแล้วก็กระชับขึ้นภายใน1สัปดาห์นะคะตัวรองรุ่มรอบดวงตาที่คุณภาพดีราคาน่ารักนะคะ OP เขาก็มีค่ะ Natural Power CEye Brightening Gel นะคะได้รับรางวัล L Beauty Star Award ด้วย Eye Gel ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดการเกิดถุงใต้ตาค่ะตาอิดโรยตาทรงตาหมองนะคะก็คือจัดไปได้เลยมาต่อกันด้วยไอเทมบำรุงรักแร้นะคะที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสสุดๆโด่งดังมากๆจนตามหากันแบบว่าฮิตเรื่องนะคะของมันต้องมีค่ะแนะนำให้ใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะ Under Arm Care Pure White Secret Toning Essence นะคะตัวนี้ได้รับรางวัลสุดสัปดาห์มาด้วยค่ะทุกคนตอนทาเช็คเป็นยังไงมันจะมีความรู้สึกแบบว่าเย็นๆสบายๆสดชื่นนะคะแต่ว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูปรับสภาพผิวรักแร้ของเราให้กลับมาเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสรวมถึงระงับกลิ่นกายด้วยค่ะการแนะนำให้ใช้คู่กันเลยกับสิ่งนี้ค่ะ Under Arm Care Pure White Secret Cream นะคะตัวนี้ได้รับรางวัลจาก Elle ด้วยครีมทารักแร้โด่งดังในตำนานนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากทั้งรูปภาพจากญี่ปุ่นแล้วก็น้ำนมนะคะที่ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวใต้มุมแขนเนี่ยดูเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นค่ะถ้าพูดถึงคอนซีลเลอร์ในตำนานสามหลุมที่ทุกคนต้องรู้จักนะคะก็คือสิ่งนี้แน่นอนตัวนี้คือ Beneficial Ultimate Coverage Concealer นะคะได้รางวัลจาก L Beauty Star Award ด้วยน้องมีสีที่สบายสีเหลืองสีเข้มนะคะทำให้เพื่อนๆสามารถมิกสามารถผสมกันได้แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นนะสามารถปกปิดได้ดีแต่ว่าเราเซตดีๆเนี่ยเขาก็จะไม่ตกร่องไม่เป็นคราบนะคะทามาต่อที่รองพื้นค่ะ Ray Natural Whitening and Firming Phenomenon Foundation SPF 30 PA 3 บวกนะคะตัวนี้ได้รับรางวัลจาก L ด้วยค่ะรองพื้นตัวนี้นะคะเขาเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็เป็นทั้งบำรุงในขั้นตอนเดียวเลยที่ดูเป็น Natural Finish มีความธรรมชาติแต่ว่ายังได้การปกปิดอยู่อันนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็มีทั้งหมด6เฉดสีเลยนะคะสาวสามารถไปเลือกให้สีที่ใกล้เคียงกับผิวได้ที่เป็นสายแป้งผสมรองพื้นอยากให้ลองแป้ง Ray จาก OP เลยค่ะ Ray Natural Whitening and Firming Phenomenon Foundation Powder ได้รับรางวัลจากสุดสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นแป้งที่มีการบำรุงผิวไปในขั้นตอนเดียวกันเลยแล้วก็ช่วยในเรื่องการคุมมันรวมถึงให้ผิวที่ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะคนผิวมันก็สามารถใช้ได้นะคะตอนนี้คุมมันด้วยค่ะปิดท้ายกันด้วย Blush On ในตำนานค่ะใช้ง่ายพกพาง่ายสีน่ารักมาก Beneficial Ready to Wear Nourishing Face Color นะคะตัวนี้ได้รับรางวัลจากสุดสัปดาห์ Beauty Award ด้วยค่ะเป็น Blush On แบบฝุ่นที่มาในรูปแบบแท่งแล้วก็พร้อมแปรงคือวิธีการใช้ง่ายมากแค่กดด้านหลังนะคะแล้วก็เนื้อพาวเดอร์ของเขานี่ก็จะออกมาแล้วก็ใช้แปรงตัวนี้ปัดแก้มของน้องได้เลยคือจะบอกว่าแปรงนุ่มมากแล้วสีมันออกมาแบบน่ารักมากนะคะและนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ทั้ง8ชิ้นของ Oriental Princess ที่มีราคาการันตีนะคะแล้วเดี๋ยวก็ลองใช้แล้วทุกชิ้นการันตีว่าดีจริงตามที่ที่ฉันรีวิวไปนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอลาทุกคนไปแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมกันเจอกันใหม่ที่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย